เกือบลืมไปเลยว่าเป็นคุณพ่อป้ายแดงสำหรับคุณพ่อลูกเพลย์บอยแท็กพลันยูหลังจากที่ภรรยาเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกไปก็แทบจะไม่ได้เห็นโมเมนต์พ่อลูกอ่อนล่าสุดได้เจอสาวธัญญาธัญญาเลศในงานฉลองครบรอบ14ปีและประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ความงามแห่งปีเลยได้มีโอกาสถามไทยเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเป็กสัญชัยสามีของธัญญาโดยเจ้าตัวเผยว่าเพิ่งทราบข่าวก่อนหน้านี้เคยเห็นแท็กโพสข้อความคิดว่าแค่งอนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรเคารพการตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวคงทำอะไรไม่ได้